กอรมน.เดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือควบคู่ไปกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมุ่งสร้างอากาศที่สะอาดให้กับคนไทยค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเร่งดำเนินการคลี่คลายปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนพร้อมทั้งลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ทางนี้พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผอ.รมน.ได้เน้นย้ำให้กอ.รมน.เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้กลไกของกอ.รมน.ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือโดยมอบหมายให้กอ.รมน.ภาค3จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคค่ะโดยผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนธันวาคม2566ถึงเดือนมกราคม2567ส่วนปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3ได้จัดประชุมประสานงานร่วมกับส่วนราชการและชุมชนรวม85ครั้งจัดชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมไฟป่า46ครั้งลาดตระเวนเฝ้าระวังและร่วมกับมวลชนทำแนวกันไฟ144ครั้งดำเนินการร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ลงพื้นที่รณรงค์ลดการเผาลดพื้นที่เสี่ยงจัดชุดรณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองและบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิงพบว่ามีค่าจุดความร้อนลดลงร้อยละ 47.83 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกันค่ะซึ่งกอ.รมน.จะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนโดยจัดทำเป็นโมเดลในระดับจังหวัดระดับภาคและขยายสู่ระดับประเทศภายใต้โครงการตื่นฟื้นคืนชีวิตสัมพันธ์เน้นการลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ด้วยการรับซื้อวัสดุทางการเกษตรที่เป็นเชื้อเพลิงแล้วนำไปผลิตหรือว่าเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนมุ่งสร้างอากาศที่สะอาดเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนค่ะ